เงินงบประมาณของภาครัฐมีผลทางเศรษฐกิจแค่ 20% ที่เหลือคือเอกชนคือการค้าการลงทุนถ้าการค้าการลงทุนมันไปไม่ได้มันก็คือนี่คือเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศเราเคยมี40ล้านคนมาเที่ยวประเทศไทยช่วงโควิดมันติดดินเลยครับแล้วตอนนี้มันกลับมา20กว่าโอเคดีฮะดีฮะก็เพิ่งได้ครึ่งเดียวก็ยังไม่ถึงยอดที่เราได้ตอนยุคก่อนโควิดนะครับซึ่งเอาล่ะแต่ได้40ล้านคนก็ได้ประมาณสัก 15% ของรายได้ของทั้งประเทศรัฐบาลกระตุ้นด้วยงบประมาณก็ 20% บอกว่าพรรคพวกเขาที่เป็นวงการโชว์หวยวัสดุก่อสร้างบอกกันตรงกันหมดเลยนะฮะไม่รู้รอดหรือเปล่าแล้วที่กลัวไม่ได้กลัวน้ำท่วมกลัวหนี้ท่วมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าเห็นใจน่าสงสารนะฮะทีนี้ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดผมคิดว่ามันมีต้นตอของปัญหาทางเศรษฐกิจที่น่าเสียดายที่ไม่ได้แก้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยเช่นอะไรคะเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนของทุกอย่างก็คือน้ำมันก๊าซไฟฟ้า3อย่างนี้แพงเกินเหตุนะครับไม่ได้สะท้อนตามกฎหมายเขียนว่าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมกฎหมายเขียนอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ออกกฎหมายใหม่ก็ต้องเขียนแบบนี้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมแต่มันไม่เป็นธรรมอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลงลึกในรายละเอียดนะครับทีนี้คนไม่สามารถบริโภคได้เพราะโครงการใหม่ๆไม่เกิดถ้าพูดถึงอสังหาภาครัฐหรือเปล่าคะรัฐเองเนี่ยงบประมาณทั้งหมดนะฮะจะกี่ล้านล้านก็แล้วแต่เนี่ยมีผลทางเศรษฐกิจแค่ 20% นะเงินงบประมาณของภาครัฐมีผลทางเศรษฐกิจแค่ 20% ที่เหลือคือเอกชนคือการค้าการลงทุนนะครับทีนี้ถ้าการค้าการลงทุนมันไปไม่ได้เนี่ยมันก็คือนี่คือเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศในแง่ของท่องเที่ยวท่องเที่ยวคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองฮะของรายได้ของทั้งประเทศ 10% อะไรเนี่ยประมาณ12 10บางปีก็15นะครับที่บอกว่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องดีครับใช่ขยายตัวเพราะว่าช่วงโควิดเราเคยมี40ล้านคนมาเที่ยวประเทศไทยช่วงโควิดมันติดดินเลยครับแล้วตอนนี้มันกลับมา20กว่าโอเคดีฮะดีฮะก็เพิ่งได้ครึ่งเดียวก็ยังไม่ถึงยอดที่เราได้ตอนยุคก่อนโควิดนะครับซึ่งเอาล่ะแต่ได้40ล้านคนก็ได้ประมาณสัก 15% ของรายได้ของทั้งประเทศรัฐบาลกระตุ้นด้วยงบประมาณก็ 20% เต็มที่นะครับที่เหลือมันมาจากภาคการผลิตภาคบริโภคการลงทุนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไปดูสิครับว่าคือวันแรกที่เข้ามารับเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยผมเห็นผมดีใจนะตอนแรกก็ไปคุยกับภาคเอกชนเนี่ยกกร.เขาก็ยื่นหนังสือปกขาวไม่ใช่ปกขาวโป้นะแต่เป็นปกขาวปกขาวที่บอกว่ามีข้อแนะนำให้ทำอะไรอะไรอะไรบ้างคำถามก็คือว่าไอ้ที่เขาแนะนำทำไปกี่เรื่องก็อาจจะเลือกทำในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันนั้นจะเห็นโดดเด่นหน่อยนะครับผักก้านตองอะค่ะกินแล้วอะช่วยให้เบาหวานหายได้จริงเหรอคะจริงเลยเพราะว่าเครื่องดื่มไวก้านตองแฮปปี้พีเพอร์เฟสที่มีผักก้านตองเนี่ยเรามีส่วนผสมของผักเชียงดาที่เป็นตัวกินน้ำตาลสมุนไพรเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ตำรับคือมีมากกว่า1ชนิดผักก้านตองผสมกับเชียงดาทำงานกินน้ำตาล